สวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปนี้นำเสนอความน่ารักกันต่อเนื่องยาวๆเลยครับสาวประหลับคู่ของแม่นายเบลล่าราณีกับพี่ผิวชีวิตเจรวนนท์นั่นเองครับคลิปสื่อเลิฟยังไม่จบแค่วันๆแต่ว่าในทุกวันนี้ยังยาวนานกันเรื่อยๆนะช็อตตรงนี้ไม่สั้นไม่ยาวครับจริงๆบล็อกนี้ก็ตรงจากคลิป Play and Bell นะPlay with Bell หรือว่า Play and Bell นะฮะจำไม่ผิดนะครับรู้สึกจะเป็นรายการ Play and Bell นะครับ Play and Bell ก็ช็อตสั้นๆตรงนี้ครับโอ้แบบโฟกัสกันสักหน่อยนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยครับอุ๊ยใครอ่ะอีเขินไหมนี่ความที่แบบว่าพี่วินเราคือเฝ้าตามทุกที่นะครับทุกที่ที่มีเธอเนี่ยน่ารักเกินต้านนะเบลล่านะครับอ่ะเราไม่ใช่ว่าจับผิดเก่งมากนะเราได้ดูคลิปมาแล้วนี่คือแบบเพิ่งมาเห็นตอนตอนพวกเราเพื่อนพี่น้องชาดอมแอดใน TikTok แฟนคลับเอฟีลงกันแบบสั้นๆนี้มันโฟกัสนะมันแบบเน้นๆเลยนะครับน่ารักมากเราไม่แปลกใจเลยนะที่เวลาเปิดใจให้คนนี้ความน่ารักเอาใจใส่ของพี่วินนี่สุดที่สุดมีล้วนๆเลยคุณมือจะตามเฝ้าตลอดนะมันไม่ได้ไหมห่วงห่วงมากมากนะครับน่ารักเป็นโมเมนต์ที่มาฝากกันนะก่อนหน้านี้ก็โอ้โหน่ารักแล้วอย่างเป็นทางการกันเลยนะยินภาพอินโฟสู่กันแล้วต่อมาเรื่อยๆคือแบบสื่อเลิฟครับสื่อเลิฟอินเลิฟครับนั่นมีคอมเมนต์บอกเด็กถือกระเป๋าด้วยโอ้โหตามไปทุกทีน่ารักมากนะครับทุกช่วงจังหวะชีวิตมันมีเออตลอดเนี่ยเวลาและตลอดไปเวลามีชีวิตจิตรำนวลโอ้โหหัวใจครับอ่ะประมาณนี้เนาะเราส่งคอมเมนต์ความคิดเห็นนะก่อนหน้านี้ถือของส่วนตัวเบลล่านะน่าจะเป็นพี่พลอยแต่ตอนนี้เนี่ยมีผู้ชายเพิ่มนะพี่พลอยเลยมีเวลาถ่ายคลิปได้อย่างสบายนี่โหอย่างเท่นะครับอ่ะปล่อยมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวยาวไปครับมีหลากหลายช็อตเพราะว่าสื่อเลิฟช็อตสวีทหวานอีกเพียบเลยนะไปต่อครับมาตอนตรงนี้ครับใช่ไหมใช่ไหมให้ภาพของเราผมจะลากแบบทำแบบนะนี่คือไม่ไกลกันอยู่ตามกันตลอดนะครับผู้วิคลั่งรักเบลล่านะรักคนที่ไม่ห่วงหรอกพอรุงประหลาดหล่อมากนะครับใช่สิ boyfriend ของ of Bella boyfriend of Bella นะแต่ฮิวของหล่อมันคือใช่นะโอ้ยไม่ชัดแต่ภาพมันบอกชัดนะถ้าของเต็มไม้เต็มมือใช่แน่ไม่ต้องสงสัยนะกูวินตามรายนี้นาฬิกาชิมิเป็นไหนแล้วโอ้โหนะมีความแบบสักหน่อยนะโชว์หน่อยนะสวิตหน่อยนะแม่รู้ใจนะชาวรู้ใจชาวเรานะไม่อยากโชว์สักนิดหนึ่งไปปิดท้ายช็อตนะครับอ่ะอันนี้ผมอินเสิร์ตเป็นเรียกว่าแซมเปิลอินเสิร์ตเนาะรายการเพลงบอยนะครับอันนี้พี่บอยวิจารณ์เราถ่ายนะคนสวยไม่ต้องมีคอก็ได้นะวางเสียงกันสักหน่อยก็คราวนี้เรามาลุ้นนะคะว่าเราได้เจอเซเลบริตี้คนไหนมาร่วมงานในครั้งนี้บ้างนะคะไม่ไม่เป็นไรเธอทำหน้าที่สวยคนสวยไม่ต้องมีคอก็ได้คนสวยไม่ต้องมีคอก็ได้นะจะโมกตาเวลาจะขึ้นหนึ่งคิ้วอยู่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวชุดที่7นี่น่าจะถึงหน้าผากแล้วค่ะขอดูสีหน้าของคนที่กำลังจะเลิกงานหน่อยค่ะอยากไปเลิกด้วยไปเล่นด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีใครมองเธอแล้วนะคนที่ด้านหลังอะอันนี้เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับนะพลอยแอนเบลพลอยแอนเบลครับผมใช่ไหมพลอยแอนเบลใช่แอดดูยังแซมเปิลนะครับดูกันในส่วนชานอลของพลอยแอนบอยพลอยแอนเบลลิ้นเริ่มผ่านกันแล้วนะเดี๋ยวไปปิดท้ายมีอีกช็อตหนึ่งครับปิดท้ายครับเรามาปิดท้ายตรงนี้ครับนี่ภาพบอกเราแล้วอินเสิร์ตเป็นภาพนิ่งสักรอบนะครับชั้นนี้ครับผู้ช่วยส่วนตัวหอบกระเป๋าเดินตามแฟนทำงานถ่ายแบบทั้งวันเลยวันนั้นย้อนกันสักหน่อยนะภาพบอกเราหลายมุมว่ามีอีกหลายช็อตแน่ๆเลยนะอายาดหมื่นล้านดูแลแฟนเขาดีจังนะป้าเบลคือเป็นเจ้าหญิงที่ได้เจอเจ้าชายแบบจริงๆอะครับมิลานหวานมากนะน่ารักอะนะดูกันตลอดไปนั้นยิ้มเลยนะคุณวินได้รางวัลคุณแฟนดีเด่นนี่นะ
ได้เนี่ยจากแม่เบลล่าจากแม่นายเบลล่านะได้เจอผู้ชายที่มีความพร้อมแล้วคืออยากพร้อมทุกอย่างนะมันดีแล้วอย่างนี้นี่เองนะเพราะสิ่งเดียวที่เขายังไม่มีคือเรานี่อินเลิฟครับอินเลิฟครับพูดแค่นี้เลยนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมขอให้คนมีความสุขและเจอกันคลิปต่อไปครับ